มเธอนี่นุ่มดีนะแล้วหอมด้วยก่อนนอนเราต้องหวีผมวันละ100ครั้งพี่แว่นฟ้าจะบังคับให้เรานั่งเฉยๆแล้วก็หวีให้เราทุกคืนเลยใครอะแว่นฟ้านางกำนันของเราเรารักเขามากเลยล่ะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเหรอแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะเขาตายแล้วเขารับลูกกระสุนแทนเราโอ้โหเธอนี่เล่านิยายได้เก่งมากเลยนะรู้ว่าเธอจะเป็นนักเขียนหรือว่าเป็นคนที่อยากจะเป็นนักเขียนแล้วทำไมพวกนั้นถึงอยากจะฆ่าเธอนักแล้วทำไมพวกมันถึงได้กลับไปกระทันหันขนาดนั้นโอ้ยคิดมากปวดหัวนอนดีกว่ามั้งเจ้านอนก่อนเถอะเราจะรอให้ผมแห้งก่อนนี่จะรู้ไหมถ้าเป็นที่บุรมณีฟ้าแล้วก็เรากับเจ้าจะถูกเนื้อต้องตัวกันแบบนี้ไม่ได้ถ้าเจ้าปู่รู้จะอาจจะโดนลงอาญาโถ่เธอก็บอกเจ้าปู่เจ้าย่าเธอสิว่าฉันเนี่ยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเธอแม้แต่ปลายก้อยพระมจารีของเธอก็อยู่ครบถ้วนนะแต่ฉันว่าที่ชายหาดเรานะไม่ใช่ประกัดนะจะได้จูบกันครั้งเดียวแล้วก็ท้องได้โถเอ้ยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กันตามลำพังบนเกาะอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าผู้หญิงจะหน้าตาไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่มันก็ต้องมีอารมณ์อะไรสักนิดนึงเพราะบรรยากาศมันเป็นใจโรแมนติกจะตายไม่ไปคิดมากหรอกโอ๊ยโอ๊ยมาจังเลยเอ้าขอโทษไม่เป็นแล้วยังจะมาพูดจาหยาบคายอีกนะเจ้าไม่มีสิทธิ์ถูกเนื้อต้องตัวเราจำเอาไว้ด้วยถ้าเป็นที่บุรมณีฟ้าแล้วก็โดนประหารไปนานแล้วแต่นี่มันเมืองไทยประเทศของท่านผู้ชายกับผู้หญิงจูบกันเป็นเรื่องธรรมดาใจไหมไม่ต้องไปคิดมากหรอกมานอนเถอะมาเร็วก่อนฉันจะต้องลุกขึ้นไปสาธิตวิธีการจูบเพราะเบื่อในความเรื่องมากของเธอเร็วมีธุระต้องไปด่วนไปด้วยพี่ยมพี่ยมต่อด้วยมียมวอร์สองจบปฏิบัติการแล้วจะไปยังโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปเดี๋ยวนี้นี่แวะมาหาชานชนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ก่อนลาดิงเปลี่ยนอ้าวไปเลยThank you.
ลดทุกข์จะไปได้ไหมนี่เดี๋ยวเก็บของซะให้เสร็จเรียบร้อยจะได้ลงไปที่ชายทะเลนายชาญชนเราไม่ใช่เมียหรือว่าทาสของเจ้านะถึงจะมาใช้เราแบบเนี้ยเจ้าสิต้องทำให้เราเป็นเจ้าหญิงนะบอกไปทุกครั้งแล้วไม่เคยจำเลยหันให้เกียรติกันบ้างสินี่ถ้าเราออกไปได้นะเราจะฟ้องร้องเจ้าจริงๆด้วยจริงดีดินอนหนุนแขนฉันทั้งคืนเมื่อจะตายอยู่แล้วฉันยังไม่บ่นสักคำหนึ่งตื่นมาก็เพี้ยนเลยนี่ไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยป่ะพูดจาไม่เคยเข้าหูเลยนะไปสิไม่ไปหรอไม่ไปหรไม่ต้องทำหน้างองอีกเป็นม้าหมักลุกไปได้โถ่ไม่สวยแล้วยังหน้าเกลียดด้วยนี่บอกให้เดี๋ยวคราวหน้าไม่เผลอก็ได้อะนี่หยุดพูดเรื่องเมื่อคืนนี้ได้ไหมเลยอยากจะออกจากเกาะนี้ให้หนีหน้าเจ้าให้พ้นไปสักทีโอ้โหใจเดียวกันเลยฉันก็อยากจะจากเธอไปให้เร็วที่สุดเหมือนกันแหละจ้ะโถ่ติดอยู่บนเกาะนี่เธอตั้ง5 วันทำสถิติใหม่เลยแน่จะบอกให้ดีมากเลยนะว่าไม่ฆ่าตายตั้งแต่วันแรกอะฮึยังไม่หยาบคายกับเรานะหยาบคายเหรอฉันจะบอกให้นะว่าฉันน่ะสุภาพที่สุดแล้วรู้จักผู้ชายน้อยไปแล้วรู้ป่ะถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นป่านนี้เขาปุ้ยยิบปุ้ยยำเธอถึงไหนแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความกตัญญูเลยอะไรกันจูบกันนิดเดียวเท่านั้นเองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ปะโธ่ก็สำหรับเรามันเรื่องใหญ่นี่ไม่มีใครสามารถแตะต้องเราได้นะรู้ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้นี่ไปนะไปมันเรือนิยมจริงๆเนี่ยมันทิ้งเรือไว้ให้เราเราก็กลับบ้านได้แล้วสิท่านเจ้าก็ปล่อยเราสิจะได้ไปส่งเราไงเอาไว้ถึงท่าเรือแล้วจะพาไปส่งโรงพยาบาลบ้าแล้วกันนะเราทำซุปหัวหอมแบบฝรั่งเศสที่เจ้าปู่ทรงโปรดเอาไว้พาเราเผาเฝ้าหน่อยสิคือกระหม่อมมีภารกิจที่จะต้องทำตามพระราชโองการอีกหลายประการด้วยค่ะเกรงว่าจะนำเสด็จไปไม่ได้ถ้างั้นก็เรามาเถอะว่าเจ้าปู่ประทับอยู่ที่ไหนเราไปเองก็ได้คือแต่ว่าข้างนอกตอนนี้พวกกบฏคอยซุ่มโจมตีอยู่เรื่อยหมอว่าองค์หญิงเกศแก้วทรงประทับอยู่ในเขตพระราชฐานจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะพี่ค่ะ